แนวโน้มและเงื่อนไขของตลาดมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์โอกาสในการลงทุนการทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของตลาดจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับศักยภาพในการเติบโตหรือความท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเช่นการเติบโตของ GDP อัตราเงินเฟ้อและตัวเลขการว่างงานนำเสนอมุมมองระดับมหภาคซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินสภาพโดยรวมของเศรษฐกิจได้นอกจากนี้การตรวจสอบแนวโน้มเฉพาะอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งสำคัญการระบุภาคส่วนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหรือเผชิญกับการหยุดชะงักสามารถชี้นำนักลงทุนไปสู่โอกาสที่ทำกำไรได้นอกจากนี้การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดยังเกี่ยวข้องกับการติดตามพฤติกรรมและความชะอบของผู้บริโภคอีกด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภคและการระบุกลุ่มตลาดเกิดใหม่สามารถค้นพบอัญมณีการลงทุนที่ซ่อนอยู่ได้ตัวอย่างเช่นหากมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนหรือบริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นนักลงทุนอาจพบโอกาสในบริษัทที่สอดคล้องกับแนวโน้มเหล่านี้นอกจากนี้เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวโน้มของตลาดการประเมินผลกระทบของการพัฒนาทางการเมืองข้อตกลงทางการค้าหรือความผันผวนของสกุลเงินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการคาดการณ์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นนักลงทุนควรให้ความสนใจกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่กำหนดแนวโน้มของตลาดอุตสาหกรรมที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลหรือการนำเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมมาใช้มักจะนำเสนอโอกาสในการลงทุนที่น่าหวังตัวอย่างเช่นการเพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนหรือเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสามารถสร้างช่องทางใหม่สำหรับการลงทุนได้โดยพื้นฐานแล้วการวิเคราะห์แนวโน้มและเงื่อนไขของตลาดอย่างครอบคลุมช่วยให้นักลงทุนมีพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลช่วยให้พวกเขาสำรวจภูมิทัศน์แบบไดนามิกของโอกาสและความท้าทายในโลกการลงทุนการประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญในการวิเคราะห์โอกาสในการลงทุนเนื่องจากเป็นการประเมินความท้าทายและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นอย่างละเอียดซึ่งอาจส่งผลต่อความสำเร็จของการลงทุนความผันผวนของตลาดหนึ่งในความเสี่ยงหลักหมายถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายความผันผวนสูงอาจบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทำให้นักลงทุนต้องพิจารณาการยอมรับความเสี่ยงและขอบเขตการลงทุนอย่างรอบคอบความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นความไม่มั่นคงทางการเมืองความตึงเครียดทางการค้าหรือความขัดแย้งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการลงทุนเช่นกันการตระหนักรู้และประเมินปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดและอุตสาหกรรมความเสี่ยงเฉพาะอุตสาหกรรมนั้นมีอยู่ในบางภาคส่วนและอาจรวมถึงปัจจัยต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบการหยุดชะงักทางเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภคการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงเฉพาะอุตสาหกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้นและใช้กลยุทธ์การลดความเสี่ยงนอกจากนี้ควรมีการตรวจสอบความเสี่ยงทางการเงินรวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างละเอียดความเสี่ยงด้านเครดิตเกิดจากความเป็นไปได้ที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ในขณะที่ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกี่ยวข้องกับความสะดวกในการซื้อหรือขายสินทรัพย์โดยไม่ส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อราคานักลงทุนยังต้องพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำต่อการลงทุนของตนด้วยการประเมินความยืดหยุ่นของการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจความอ่อนไหวต่อตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเช่นการเติบโตของ GDP และอัตราการว่างงานนอกจากนี้การพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล ESG มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินความเสี่ยงบริษัทที่มีแนวปฏิบัติ ESG ที่ไม่ดีอาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและความท้าทายด้านกฎระเบียบซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการลงทุนในระยะยาวโดยพื้นฐานแล้วการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมเป็นขั้นตอนพื้นฐานในกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจอย่างรอบรู้พร้อมทั้งจัดการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นประสิทธิภาพทางการเงินเป็นหลักฐานสำคัญของการวิเคราะห์การลงทุนโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและความมั่นคงของบริษัทหรือสินทรัพย์งบการเงินที่สำคัญได้แก่งบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสดให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าในด้านต่างๆของการดำเนินธุรกิจงบกำไรขาดทุนจะแสดงรายได้ค่าใช้จ่ายและกำไรของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งโดยให้ภาพรวมของความสามารถในการทำกำไรการตรวจสอบคำชี้แจงนี้อย่างละเอียดช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทและความสามารถในการสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอ
งบดุลให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทณเวลาใดเวลาหนึ่งโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นการทำความเข้าใจองค์ประกอบและโครงสร้างขององค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนประเมินความสามารถในการละลายและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทนอกจากนี้งบกระแสเงินสดยังติดตามการไหลเข้าและไหลออกของเงินสดซึ่งทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการเงินสดและสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดกระแสเงินสดที่เป็นบวกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานด้านเงินทุนการชำระหนี้และการอำนวยความสะดวกในการลงทุนในอนาคตการวิเคราะห์อัตราส่วนเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินอัตราส่วนต่างๆเช่นอัตราส่วนสภาพคล่องอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรและอัตราส่วนหนี้สินช่วยให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของบริษัทตัวอย่างเช่นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่สูงอาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สูงขึ้นในขณะที่อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งบ่งชี้ถึงการใช้เงินทุนของผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงินในอดีตยังช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุแนวโน้มและรูปแบบซึ่งช่วยในการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตการวิเคราะห์การแข่งขันถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดสินใจลงทุนที่ซับซ้อนโดยแก่หลักแล้วเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทหรือสินทรัพย์ภายในตลาดหรืออุตสาหกรรมที่กำหนดอย่างพิถีพิถันกระบวนการนี้ช่วยให้นักลงทุนได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับแนวการแข่งขันช่วยให้พวกเขามองเห็นจุดยืนของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเมื่อเทียบกับคู่แข่งการทำความเข้าใจพลังการแข่งขันในขณะเล่นนั้นคล้ายกับการนำทางในเกมหมากรุกเชิงกลยุทธซึ่งการรู้การเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้มีความสำคัญพอๆกับการวางแผนกลยุทธ์ของตนเองแง่มุมสำคัญประการหนึ่งของการวิเคราะห์การแข่งขันคือการประเมินส่วนแบ่งการตลาดของผู้เล่นที่แตกต่างกันบริษัทที่มีส่วนแบ่งการตลาดอย่างมีนัยสำคัญมากจะใช้อิทธิพลและทรัพยากรมากกว่าแต่การครอบงำของพวกเขาก็สามารถดึงดูดการตรวจสอบด้านกฎระเบียบได้เช่นกันในทางกลับกันผู้เล่นรายเล็กอาจมีพื้นที่ในการเติบโตมากขึ้นแต่อาจเผชิญกับความท้าทายในแง่ของทรัพยากรและการยอมรับของตลาดการวิเคราะห์พลวัตเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการรบจุกตัวของตลาดนอกเหนือจากส่วนแบ่งการตลาดแล้วการประเมินข้อเสนอการขายที่เป็นเอกลักษณ์ USP ของคู่แข่งถือเป็นสิ่งสำคัญอะไรที่ทำให้บริษัทแตกต่างอาจเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยแบรนด์ที่แข็งแกร่งหรือฐานลูกค้าที่มั่นคงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทและจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้การประเมินกลยุทธ์การกำหนดราคาและโครงสร้างต้นทุนของคู่แข่งช่วยในการวัดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของตลาดในยุคดิจิทัลการแสดงตนทางออนไลน์และกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวิเคราะห์การแข่งขันรอยเท้าทางดิจิทัลที่แข็งแกร่งสามารถช่วยเพิ่มการมองเห็นแบรนด์และการมีส่วนร่วมของลูกค้าซึ่งทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในทางกลับกันบริษัทที่ละเลยการนำเสนอตัวตนบนโลกออนไลน์อาจตกอยู่ภายใต้การแข่งขันเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภคการวัดผลบนโซเชียลมีเดียการเข้าชมเว็บไซต์และบทวิจารณ์ออนไลน์เป็นตัวบ่งชี้ที่มีคุณค่าถึงจุดยืนของบริษัทในเวทีเสมือนจริงนอกจากนี้การตรวจสอบความสามารถด้านนวัตกรรมของคู่แข่งถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วต้องการให้บริษัทต่างๆก้าวนำหน้าอยู่เสมอผู้ที่อยู่ในแนวหน้าด้านนวัตกรรมมีแนวโน้มที่จะฝ่าฟันการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมและใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่นักลงทุนจะต้องพิจารณาโครงการที่เริ่มด้านการวิจัยและพัฒนาสิทธิบัตรและความร่วมมือของบริษัทเพื่อประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมของบริษัทการวิเคราะห์การแข่งขันเป็นศิลปะของการรักษาสมดุลของข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงลึกเชิงคุณภาพช่วยให้นักลงทุนมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมในด้านการแข่งขันช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่คำนึงถึงทั้งภูมิทัศน์การแข่งขันในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในพลวัตเมื่อเวลาผ่านไปสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบเป็นพลังที่มีพลังและมีอิทธิพลซึ่งสามารถกำหนดทิศทางของโอกาสในการลงทุนได้ประกอบด้วยเว็บกฎหมายนโยบายและข้อบังคับที่ซับซ้อนซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลนักลงทุนนอจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรและความเป็นไปได้ในการลงทุนประเด็นสำคัญประการหนึ่ง
ที่ต้องพิจารณาคือความเสถียรและความสามารถในการคาดการณ์ของกรอบการกำกับดูแลในตลาดที่กำหนดสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ไม่เสถียรหรือคาดเดาไม่ได้อาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงซึ่งอาจขัดขวางนักลงทุนได้การทำความเข้าใจกฎระเบียบเฉพาะที่ควบคุมอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญภาคส่วนต่างๆจะต้องได้รับการตรวจสอบตามกฎระเบียบในระดับที่แตกต่างกันตั้งแต่การกำกับดูแลที่เข้มงวดในภาคส่วนต่างๆเช่นการเงินและการดูแลสุขภาพไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่อนุญาตมากขึ้นในด้านเทคโนโลยีและความบันเทิงการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎระเบียบที่มีอยู่และที่นำเสนอต่อการดำเนินงานและแหล่งรายได้ของบริษัทถือเป็นลักษณะพื้นฐานของการวิเคราะห์การลงทุนนอกจากนี้นักลงทุนจำเป็นต้องคำนึงถึงแนวโน้มด้านกฎระเบียบทั่วโลกและผลกระทบข้ามพรมแดนในโลกที่เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในประเทศหนึ่งอาจส่งผลกระทบระลอกคลื่นข้ามพรมแดนส่งผลกระทบต่อบริษัทข้ามชาติและการลงทุนของพวกเขาการปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นการพิจารณาเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล ESG กำลังได้รับความโดดเด่นในด้านกฎระเบียบรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลกำลังรวมเกณฑ์ ESG เข้ากับกรอบการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักรู้ที่เพิ่มมากขึ้นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบนักลงทุนต้องประเมินว่าบริษัทต่างๆสอดคล้องกับหลักการ ESGอย่างไรเนื่องจากสิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบไม่เพียงแต่โปรไฟล์ความเสี่ยงของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชื่อเสียงและตำแหน่งทางการตลาดของพวกเขาด้วยการนำทางในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบนั้นคล้ายกับการถอดรหัสที่ซับซ้อนซึ่งสามารถปลดล็อกหรือจำกัดโอกาสในการลงทุนความรอบคอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับกฎระเบียบที่มีอยู่และที่อาจเกิดขึ้นกลไกการบังคับใช้และความเกี่ยวข้องของกฎเกณฑ์เหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลและมีความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทีมผู้บริหารของบริษัททำหน้าที่เป็นแกนหลักในความสำเร็จของการลงทุนโดยทำหน้าที่เป็นแรงผลักดันเบื้องหลังการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานการวิเคราะห์เชิงลึกของทีมผู้บริหารช่วยให้นักลงทุนได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความสามารถประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของบุคคลที่ขับเคลื่อนบริษัทการพิจารณาที่สำคัญคือประวัติความเป็นมาของความเป็นผู้นำซึ่งครอบคลุมถึงความสำเร็จในอดีตความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และความสามารถในการรับมือกับความท้าทายการประเมินประวัติการตัดสินใจในช่วงเวลาสำคัญในเส้นทางของบริษัทสามารถช่วยให้เห็นถึงความสามารถของพวกเขาในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดนอกเหนือจากความสำเร็จส่วนบุคคลแล้วความสามัคคีและความหลากหลายของทีมผู้บริหารยังเป็นปัจจัยสำคัญอีกด้วยทีมที่รอบรู้ซึ่งมีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายมากจะมีความพร้อมที่ดีกว่าในการรับมือกับความท้าทายที่หลากหลายนักลงทุนควรประเมินความเชี่ยวชาญเชิงลึกภายในทีมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการนำเสนอประเด็นสำคัญเช่นการเงินการดำเนินงานและการตลาดอย่างเพียงพอนอกจากนี้การประเมินการดำรงตำแหน่งและความมั่นคงของทีมสามารถบ่งบอกถึงพลวัตภายในของบริษัทและความสามารถในการรักษาผู้มีความสามารถระดับสูงไว้ได้การสื่อสารและความโปร่งใสเป็นส่วนสำคัญของการจัดการที่มีประสิทธิภาพนักลงทุนจะได้รับประโยชน์จากผู้นำที่สื่อสารอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์ทอผลการดำเนินงานและแผนการในอนาคตของบริษัทการสื่อสารที่เข้าถึงได้และโปร่งใสส่งเสริมความไว้วางใจและช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจมากขึ้นนอกจากนี้ความสามารถของทีมผู้บริหารในการปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแนวโน้มของอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งสำคัญในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันผู้นำที่เปิดรับนวัตกรรมและมีความคิดก้าวหน้าจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการชี้แนะบริษัทของตนให้ฝ่าฟันอุปสรรคและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ผู้ลงทุนควรพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างผลประโยชน์ของทีมผู้บริหารกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยสิ่งนี้มักสะท้อนให้เห็นในโครงสร้างความเป็นเจ้าของและผู้บริหารมีส่วนสำคัญในบริษัทหรือไม่เมื่อผู้นำมีส่วนได้เสียในความสำเร็จของบริษัทแรงจูงใจของพวกเขาจะสอดคล้องกับแรงจูงใจของนักลงทุนมากขึ้นทีมผู้บริหารทำหน้าที่เป็นแกนหลักของการลงทุนซึ่งมีอิทธิพลต่อทิศทางเชิงกลยุทธ์
และการดำเนินการของบริษัทการประเมินความสามารถประวัติรูปแบบการสื่อสารและความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มุ่งหวังที่จะตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วนและวางตำแหน่งตนเองเพื่อความสำเร็จในระยะยาวในตลาดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและนำเสนอโอกาสในการละงอทุนใหม่ๆการก้าวทันเทคโนโลยีเกิดใหม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและนำทางภูมิทัศน์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปประเด็นสำคัญประการหนึ่งที่มุ่งเน้นคือเทคโนโลยีก่อกวนซึ่งมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจแบบเดิมๆตัวอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนและอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งกำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมเช่นการเงินการดูแลสุขภาพและโลจิสติกการทำความเข้าใจความหมายของเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุบริษัทที่เป็นแนวหน้าด้านนวัตกรรมได้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกำลังก้าวอย่างรวดเร็วและนักลงทุนจำเป็นต้องระมัดระวังในการติดตามการพัฒนาในด้านต่างๆเช่นเทคโนโลยีชีวภาพพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์อัตโนมัติความก้าวหน้าในสาขาเหล่านี้สามารถนำไปสู่การเป็นผู้นำตลาดหน้าใหม่และกำหนดนิยามใหม่ให้กับอุตสาหกรรมทั้งหมดการประเมินความมุ่งมั่นของบริษัทในการวิจัยและพัฒนาตลอดจนความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการระบุโอกาสในการลงทุนที่ยั่งยืนและมองไปข้างหน้านอกจากนี้การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญบริษัทต่างๆที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงสามารถเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันได้สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอีคอมเมิร์ซซึ่งการปรับเปลี่ยนเฉพาะบุคคลและกลยุทธ์การตลาดแบบกำหนดเป้าหมายมีความสำคัญมากขึ้นนักลงทุนควรประเมินวิธีที่บริษัทต่างๆใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ถือเป็นอีกแง่มุมที่สำคัญในขอบเขตของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยการเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจให้เป็นดิจิทัลมากขึ้นความเสี่ยงของภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงเพิ่มขึ้นอย่างมากการประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัทถือเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินความยืดหยุ่นของบริษัทต่อการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้การทำความเข้าใจภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกิดใหม่ถือเป็นสิ่งสำคัญกรอบการกำกับดูแลสามารถอำนวยความสะดวกและขัดขวางการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นักลงทุนควรรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาด้านกฎระเบียบและคาดการว่าการพัฒนาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและบริษัทที่พวกเขากำลังพิจารณาการลงทุนอย่างไรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิดโอกาสและความเสี่ยงในการลงทุนมากมายนักลงทุนที่เปิดรับแนวทางเชิงรุกเพื่อทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าเหล่านี้จะวางตำแหน่งตัวเองเพื่อระบุโอกาสในการลงทุนที่มีแนวโน้มและสำรวจภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของยุคดิจิทัลปัจจัยด้านความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล ESG ได้กลายเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในการวิเคราะห์โอกาสในการลงทุนนักลงทุนตระหนักมากขึ้นว่าความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทนั้นเกี่ยวพันกับความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์นี้บริษัทที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมักจะใช้แนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนการทำความเข้าใจความคิดริเริ่มด้านสิ่งสิ่วแด้วของบริษัทไม่เพียงแต่สอดคล้องกับหลักการลงทุนที่มีจริยธรรมเท่านั้นแต่ยังช่วยให้นักลงทุนสามารถนำทางแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นไปสู่การบริโภคนิยมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วยข้อพิจารณาทางสังคมมีความสำคัญเท่าเทียมกันในการประเมินโอกาสในการลงทุนบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมมีแนวโน้มที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงบวกกับพนักงานลูกค้าและชุมชนที่พวกเขาดำเนินธุรกิจการตรวจสอบปัจจัยต่างๆเช่นสวัสดิการพนักงานแนวทางปฏิบัติด้านความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกและการมีส่วนร่วมของชุมชนจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมของบริษัทที่มีมาตรการรับผิดชอบต่อสังคมที่เข้มแข็งมักจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการดึงดูดและรักษาผู้มีความมอสามารถระดับสูงเพิ่มชื่อเสียงของแบรนด์และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมการกำกับดูแลซึ่งเป็นเสาหลักที่3ของ ESG มุ่งเน้นไปที่กลไก
และโครงสร้างภายในที่เป็นแนวทางงอนในการตัดสินใจของบริษัทการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรองความโปร่งใสความรับผิดชอบและพฤติกรรมที่มีจริยธรรมภายในองค์กรนักลงทุนจะกลั่นกรองแง่มุมต่างๆเช่นองค์ประกอบของคณะกรรมการแนวทางปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและโครงสร้างการกำกับดูแลโดยรวมเพื่อประเมินความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมบริษัทที่มีการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งโดยทั่วไปจะพร้อมรับมือกับความท้าทายจากสภาพอากาศรักษาความไว้วางใจของนักลงทุนและรักษาการเติบโตในระยะยาวได้ดีกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในทัศนคติของนักลงทุนต่อปัจจัย ESG ขณะนี้นักลงทุนจำนวนมากมองว่าการบูรณาการ ESG เป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและเป็นหนทางในการเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวกองทุนรวมและดัชนีที่ลงทุนซึ่งจัดลำดับความสำคัญตามเกณฑ์ ESG ได้รับความสนใจมากขึ้นซึ่งสะท้อนถึงการรับรู้ในวงกว้างถึงความเกี่ยวข้องทางการเงินของการพิจารณาด้านความยั่งยืนด้วยเหตุนี้นักลงทุนที่รวมปัจจัย ESG ไว้ในกระบวนการตัดสินใจไม่เพียงแต่ช่วยสร้างผลลัพธ์เชิงบวกทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์การพัฒนาของการลงทุนที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนอีกด้วยการวิเคราะห์โอกาสในการลงทุนผ่านมุมมองของความยั่งยืนและปัจจัย ESG ไม่ใช่แค่แนวโน้มแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในปรัชญาการลงทุนนักลงทุนที่ยอมรับแนวทางนี้อยู่ในสถานะที่ดีในการนำทางภูมิทัศน์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมและมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่กว้างขึ้นในการสร้างเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบมากขึ้น